한사람식의것과나티네공간나가에이턴인사해주실거예요에이턴그룹에대해소개해주세요네네인사드리겠습니다쿠스턴에이턴사디카폼라우에이튼카ครับน้องเจมินนะครับอยู่เซิร์ฟบล็อกเกอร์ครับผมสวัสดีครับผมเจมินครับลีดเดอร์ครับครับน้องเจยุนนะครับอยู่ตำแหน่งลีดเดอร์นะครับสวัสดีครับผมชื่อยุนซองครับ저는 A 선에서 Tension Energy 를 맡고 있습니다ครับผมรับบทบาทในเติมพลังให้กับเพื่อนครับผมสวัสดีครับผมชื่อมินโฮครับ저는 A 선에서엄마와형을맡고있습니다ครับมินโฮครับอยู่ในตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ก็เหมือนกันครับสวัสดีครับเฮมิงครับ저는 A 선에서เซิร์ฟบุคคลและเคกุจังอยู่맡고있습니다ครับน้องเฮมินนะครับอยู่ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ก็นะครับแล้วก็ตำแหน่งความน่ารักด้วยนะครับสวัสดีครับผมชื่อสงฆ์ครับ안녕하세요저는 A 선에서막내와래퍼지션을맡고있습니다ครับน้องสุนทรเป็นน้องเล็กสุดนะครับอยู่ในตำแหน่งแรปเปอร์ครับสวัสดีครับผมชื่อยุนกุครับอินดิติดาลุจจาครับ안녕하세요저는랩서브보컬맡고있습니다ครับน้องยุนกุนะครับอยู่ในตำแหน่งแรปเปอร์แล้วก็อยู่เซิร์ฟโวครับผมสวัสดีครับผมชื่อเมงุครับมาเทียงครับแล้วก็น้องเมงโฮนะครับอยู่ในเมงโกแล้วก็เมนเดนเซอร์ครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เดบิวต์กันอย่างเต็มตัวและมีเพลงเป็นของตัวเองก่อนจะเดบิวต์ฝึกหนักแค่ไหนเดบิวต์하고8년만에곡이생겼는데그기분과데뷔소감이궁금합니다그냥말씀나여기서말그냥말만어네일단저희목소리가담겨있는노래를저희도들을수있고그리고저희를좋아해주신분들께저희목소리를들려드릴수있어서일단너무좋고그리고앞으로도더많은저희들의노래를들려드리고싶어서더욕심이나는것같습니다น้องเขาบอกว่ามีเพลงของตัวเองที่อยู่ในอัลบั้มตัวเองแล้วก็เป็นเสียงตัวเองแล้วก็ดีใจที่มีเสียงตัวเองให้แฟนคลับได้ฟังแล้วก็ผมก็ภาคภูมิใจที่มีอัลบั้มกับทีมเพื่อนๆแล้วก็น้องๆครับเดบิวต์까지얼마연습기간가졌으며어떤생각을했었는지알려주세요일단가장긴연습생을거친사람은 6, 7년정도됐고그리고가장짧은기간연습한사람은1, 2년정도연습을했고그리고춤랩보컬말고도소양교육이나인성교육또는외국어아니면다른트레이닝것들도되게많이받았습니다회사에서ครับก็จะมีเด็กฝึกหัดในของทีมครับก็จะมีตั้งแต่ฝึกหัดตั้งแต่6ถึง7ปีแล้วก็ถ้าเด็กน้อยมาฝึกน้อยสุดก็คือมีตั้งแต่1ปีครับผมก็จะมีพวกเรียนเต้นแรปอะไรต่างๆแล้วก็มีส่วนเพิ่มเติมก็คือมีเรียนภาษาเพิ่มแล้วก็มีสำเนียงเพิ่มเติมครับผมเพลงล่าสุดที่ได้ปล่อยออกมาคือเพลงอะไรและเนื้อเพลงพูดถึงอะไรนะคะเช่นขอให้เป็นเดบิวต์อัลบั้มเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลย네저희의첫번째미니앨범에이턴라이즈는요무한한가능성을가진저희8소년들의시작과비상을알리겠다라는의미를담고있고저희의열정과패기를가득담은앨범입니다ครับอัลบั้มที่น้องออกนะครับชื่ออัลบั้มเทิร์นไลท์นะครับเป็นมินิอัลบั้มก็จะมีหลายรูปแบบเลยครับแล้วก็เด็กทั้ง8คนก็คือคําว่าแอดเทิร์นอ่ะเทิร์นก็คือเหมือนกลับมาบอกพวกเราทั้ง8คนกลับมาพร้อมที่จะลุยแล้วแล้วก็มีแสนดึงดูดแรงบันดาลใจทุกคนแน่นอนอยากให้บอกที่มาของเนื้อเพลงมีเนื้อเพลงไหนที่ความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมคาซาจะร้องต้องก็สลิมแมวกูอีกหนึ่งจะคงชื่อมันด่าจะเป็นจะสักการ์ดคาซาไปอีกไหนอ่ะ네그저희첫번째트랙위라는노래에서브릿지의승헌이가하는가사중에아제저제가하는가사중에에야 do or die 앞만보고서달려가라고하는가사가있는데딱저희의열정과패기가담긴저희모토가담긴그런가사라고생각해서그거말씀드리고싶었습니다ครับผมในมินิอัลบั้มของน้องนะครับในเพลงแรกชื่อเพลง V นะครับก็คือในเนื้อเพลงที่น้องเขาร้องนะครับมันจะมีเหมือน
เพลงท่อนที่เป็นภาษาเกาหลีครับก็คือเราจะไม่ตายง่ายๆเราจะมุ่งให้เต็มที่เหมือนเป้าหมายพุ่งไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีเพลงไหนที่อยากแนะนำแฟนๆชาวไทยบ้างและเพราะอะไรคู่กับจุงแฟนๆจะชอบฟังเพลงอื่นไหมคือยูนน저는 개인적으로 Say My Name이라는 저희 앨범에 수록되어 있는 곡을 추천드리는데요. 굉장히 신나면서 이제 평소에도 자주 즐겨 들을 수 있는 노래인 것 같습니다. 그럼 제가 추천드리는 Say My Name은 노래는 재밌고 즐거운 곡입니다. 그래서 모든 시간에 들을 수 있습니다. 쇼 부탁드릴게요. 와우. 틱틱틱 오케이 틱틱 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 뮤직비디오 틱택하는 거 어땠는지 힘들었는지 혹은 재밌었는지 얘기해주세요. 저 있는데요. 일단 저희가 이틀 동안 밤새 가면서 그 촬영을 했는데 약간 그 이틀 동안 밤샌 것 때문에 조금의 약간 피곤 정도는 있었지만 그 촬영을 한다는 그 즐거움에 그 촬영한다는 것 자체가 너무 즐거웠던 것 같습니다. ครับก็คือจะใช้เวลาถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงทิกแท็กนะครับก็คือใช้เวลาทั้งหมด2วันก็รู้ว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนแล้วก็ถ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็นครับผมแล้วก็แต่แค่จำได้ว่าก็สนุกสนานกับทีมเพื่อนๆครับผมเพิ่งจบโปรโมทกันได้ไหมเดี๋ยวผม하나 이어서 말씀드리면은 저희가 버스 안에서 촬영하는 씬이 있었는데 거기서 저희가 되게 파티 용품 같은 것들로이렇게 던지면서 저희끼리 신나게 노는 장면을 촬영하는 부분이었어요. 근데 거기가 진짜로 이제 꾸며낸 게 아니라 저희끼리 진짜 장난치고 신나게 노는 부분을 찍은 거여가지고 정말 찍으면서 어 나 지금 약간 이러니까 좀 뮤비 찍는 것 같은데 되게 신난다. 진짜 우리 놀고 있는데도 신난다 해서 약간 좀 그게 제일 기억에 남는 장면인 것 같습니다.แล้วก็เป็นท่อนที่น้องจำแม่นก็คือมันจะมีอยู่ในถ่ายในมิวสิกวิดีโอครับมันมีฉากในรถเมย์ครับก็คือจำได้ว่าตอนถ่ายรู้ว่าถ่ายนะแต่คือด้วยความที่น้องสนุกสนานกับเพื่อนๆนะครับก็เล่นนู่นเล่นนี่อะไรเนี้ยก็จนลืมไปแล้วเอ้ยเราถ่ายมิวสิกวิดีโออยู่นี่อะไรเนี้ยครับก็เลยจำได้ตรงส่วนนี้แม่นเลยครับผมต้องจบโปรโมทกันได้ไม่นานให้พูดถึงความสนุกสนาน일단저는저희팬분들을직접이렇게얼굴을마주보고소통하고무대를또보여드리고같이즐길수있는그런시간들을가진게저는너무행복하고재밌었던것같습니다그리고오늘이렇게태국에온것까지저희활동에때문에덕분에올수있었던것같아서더좋은것같습니다ครับผมผลงานมินิอัลบั้มตั้งแต่ผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ออกอัลบั้มนะครับก็คือจำได้เลยว่าได้พบเจอกับแฟนๆทุกคนทั้งในประเทศเกาหลีของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาประเทศไทยเพราะว่าออกถ้าไม่ได้ออกอัลบั้มก็คงไม่ได้มาประเทศไทยครับผมถ้ามีโอกาสทำทัวร์คอนเสิร์ตหรือทัวร์แฟนมิตติ้งต่างประเทศคิดว่าอยากไปประเทศไหนมากที่สุดคะ앞으로콘서트나팬미팅등투어를하게되는에이턴의모습도그려지는데어느나라를가장가보고먼저가보고싶은가요당연히물론태국에있지만저희는태국에와서콘서트를하고그와우한번신명나게돌아보고싶어요와우아범리더보와타소문만미콘서트그팬미팅벤바테타바테그그벤바테타이내노안저봄보와루와땅때แฟนคลับไทยอะครับต้อนรับพวกเราอย่างดีก็ดีใจมากคิดว่าเสน่ห์ของเมมเบอร์ของแต่ละคนคืออะไรคะเมมเบอร์들각자가지닌매력에대해궁금합니다각자어떤매력을가지고있는지자랑좀해주세요자랑다누구살까요일단저는요아네저는이렇게겉으로는조금이렇게사나울수있지만아주 귀여운매력을가지고있습니다
ตัวผมก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่มีความน่ารักของตัวเองครับ네다음으로저는되게약간여러분들의기억에남으실수있는그런좀특별한미소를좀지을수있는데요보여드리겠습니다ผมอยากจะส่งรอยยิ้มให้ดูนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับ저는조금이렇게겉으로볼때는되게어려서좀순둥순둥하게보일수있는데이제랩할때는좀완전목소리를가지고있어요ตัวผมอะจะดูแบบน้องเล็กๆแล้วก็ดูแบบเหมือนเด็กๆทั่วไปนะแต่เวลาร้องเพลงแรปเปอร์นะผมเท่มากนะครับชอบมากจังคืออยากเดินน้องโอ้ let's go Lego How you doing What is brewing Like the view we all do 다시요이거아니야미미로해미로미로해아다다른그곡을해도될까요아변변변나이좀해어너무대박내몸에퍼지는영에너지울리는심장소리가내말못해감이 like supersonic 한계란없어노림이부딪혀봐봐다친다고해도 maybe we don't stop 우아하면되지저는요이렇게막평소에있을땐되게소심한데무대위에서나그리고막다같이있을때은근장난도많이치고무대위에서는또좀카리스마있어지는매력을가지고있습니다ตัวผมถ้าดูจากรูปร่างภายนอกครับผมจะแบบอึมขึมหรือแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พออยู่บนเวทีหรือพอแสดงให้ดูครับก็จะขี้เล่นแล้วก็มีความเท่ความเสน่ห์ของตัวเองครับผม저는วิงค์가이뻐가지고วิงค์를보여드리도록하겠습니다ของผมถ้าวิงค์จะน่ารักครับผม보다고맙습니다네저는요제가평소에에너지가좀높은편이라그룹내에서좀긍정적이고밝은에너지를많이뿜고있는게제매력이라생각합니다ครับท่านแนบของน้องนะครับจะมีความน่ารักแล้วก็มีความเท่อันนี้ครับผม저는제목소리가가장편성적으로성한데요비교적좀더낮고중저음이기때문에제목소리를들으면 잠에들면 안정을취하고ครับผมสเนคของลีดเดอร์นะครับจะมีจากเสียงตัวเองครับผมก็จะดูเท่แล้วก็อ่อนน้อมอะไรอย่างนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับคาริสมาโอ้ถ้าน้องจะเป็นคาริสมาครับผมลองให้น้องดูหน่อยครับน้องเหรอน้องไม่ชิวโอเคพูดถึงเพื่อนในวงการทำงานเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างใครนิสัยน่ารักยังไงหรือช่วยเหลือกันยังไงเมมเบอร์들간의얘기를해볼게요서열이어떻게생각할까요저희서로에관해요일단저희8명모두너무다채로워가지고정말다같이있을때너무재미난상황들이많아요그럼요즘에เวลาอยู่ด้วยกันนะครับมันอายุแบบไล่เลี่ยกันอะไรเงี้ยครับผมก็จะสนุกสนานตามภาษาน้องๆครับผม각자분위기도다다르고성격도다른데이게또다같이있을때는너무다재밌게놀아가지고너무재미난그룹같습니다그럼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 그약간웃긴정도의시너지가네너무좋아요ครับก็เวลาอยู่ด้วยกันนะครับก็คือตามที่เพื่อนๆบอกครับผมก็จะนิสัยจะต่างกันแต่เวลาเล่นก็คือเหมือนอะไรที่แบบเข้ากันได้แบบ
เหมือนเคมีเข้าหากันทุกคนเลยครับก็또제여덟명이너무다달라서좀이렇게의견대립이약간있을수있는데쟤는또대화로잘풀어나가고항상긍정적으로이렇게서로배려해가면서잘푸는것같습니다네ก็นิสัยทั้ง8คนก็จะไม่เหมือนกันแล้วเวลาจะพูดคุยก็เหมือนพูดคุยกันทั้งทีมเพื่อที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่จะหาทางออกให้ได้ครับผมแล้วก็또저희무대영상을보시면목소리도다다르고춤이렇게추는방법도다달라가지고그래가지고무대를보시면되게다양하게즐길수있습니다ครับดูคลิปของพวกเรานะครับก็จะเวลาเสียงร้องก็จะต่างกันแล้วก็ท่าเต้นของแต่ละคนก็จะมีแต่ละคนแต่ละแบบครับผม근데저희가다다르지만저희가팀이돼서다같이함께할때는하나가되는게가장매력있는것같습니다ถึงจะนิสัยไม่เหมือนกันทั้ง8คนแต่รวมตัวแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวนะครับขอบคุณครับ แล้วก็가장사랑스러운멤버는사랑스러운멤버사랑스러운멤버지목해볼까요지목해봐도되나요자막오케이티다이레이션맨ใครน่ารักที่สุดใครน่ารักที่สุดไม่เดี๋ยวเขาทีกันหนึ่งสองสามช่วยอ่ะซึ่งอันเชื่อบังเน่ตามที่เขาบอกว่าน้องซึ่งออนน่าจะน้องเล็กสุดเป็นคนที่เหมือนดูแลน่ารักอะไรเงี้ยน่ารักที่สุดอะไรเงี้ยครับน่ารักสุดลองพูดจังหวะมาดูเดี๋ยวจะให้น้องทำท่าน่ารักน่ารักให้ดูนะครับหนึ่งสองสาม콤버스이런거귀엽다멤버들끼리서로힘을낼수있도록격려하는경우어떤방식으로하나요아무래도저희가단체연습을굉장히많이하는데이제그럴때마다저희가단체연습을계속거의밤낮가리지않고하는데이제그럴때마다다들조금씩지치고힘이들때가있잖아요근데이제그러면은다들동그랗게앉아서모여가지고우리할수있잖아우리힘낼수있잖아약간이런식으로서로힘든점좀격려하면서서로서로으쌰으쌰하는편입니다ครับก็คือเวลาตอนซ้อมหรืออะไรเนี่ยครับมันจะบางทีจะเหนื่อยแต่ก็จะมีความเหนื่อยล้าหรืออะไรเนี่ยความท้อแท้ก็มีบ้างแต่เวลาเหนื่อยหรือท้อหรือมีปัญหาก็มักจะรวมกลุ่มแล้วก็พูดคุยเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาครับผมคือ저희가얘기도많이하지만뭐그렇습니다뭐윤성이가정말에너지에서존재거든요그래서힘든일이있거나좀다들좀텐션이다운되어있으면윤성이가이렇게막웃긴얘기도해주고춤도춰주고저희한테힘을많이실어줍니다ครับก็คือลีดเดอร์บอกว่าตอนที่แบบเวลาเหนื่อยหรืออะไรเนี่ยมักจะแบบเหนื่อยมากแต่ยุนซองอ่ะจะเป็นน้องที่แบบจะมีความมีเอนเนอร์จี้ให้เพื่อนๆหรือน้องๆทุกคนครับผมเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันครับผมโอ้ขอบคุณครับถ้าพูดถึงประเทศไทยจะนึกถึงอะไรกันบ้างคะเทพุคามันมีอะไรต่อ미소의나라맞아요미소의나라세양분기맛있는음식약간아한타이저희가태국처음와서공항내렸을때부터놀랐던게정말다팬분들하나같이웃어주시면서저희반겨주셨거든요그래서그게너무뭔가태국의첫인상이확각인된것같아서정말따뜻하고정말친절하고또미소가정말예쁜나라인것같아요ครับเวลาวันที่มาประเทศไทยวันแรกที่ลงเครื่องบินแล้วออกมาจากเกตครับผมก็คือแฟนคลับต้อนรับทุกคนแล้วก็ยิ้มให้ทุกคนเหมือนน้องๆทุกคนนะครับได้รับความอบอุ่นเหมือนได้เต็มๆแล้วก็เวลาเดินไปไหนหรือต้อนรับพวกเราอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ยิ้มให้ตลอดก็เลยชอบครับผมผมรักไทยแลนด์ว้าภาษาไทยที่น้องๆรู้จักและพูดได้คนละ1คำนะคะสั่งกันก็ได้ค่ะเซนโบจะรีอายุบอลสินเทพว่าท่านาศิษย์ทำหมดเลยถึงเฉลยอ๋อผมมากไปอิมมากมากคิดถึง
키트는 키트. 어 알로이마. 알로이마. 찜줌 알로이마. 자 그럼 찜줌 하. 코쿤 막막카. 코쿤 막막카. 디라. 디라. 폼라 마이카. 폼라 마이카. 폼첩훈. 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 디라라. 라라. 정 라라. แล้วจะลองกินอาหารไทยบ้างหรือยังชอบอะไรมากที่สุดหรืออยากกินอะไรเป็นพิเศษเต้หูมีอะไรบ้างไหมว่าทุกเต้ผมจะลองชิมอาหารที่กินนะทุกเต้ที่คุณเจอจะชิมอีกต่อไหมจิ้มจุ่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 มเราไปที่จิ้มจุ่มไปกินแต่จริงๆช่วงแรกเนี่ยว่าไงกลัวความกลัวไม่มีอะไรเลยแต่พอครั้งแรกที่กินไปมันรู้สึกว่าอร่อยมากเลยถ้าเกิดที่ไทยต้องได้โอกาสแล้วก็จิ้มจุ่มจะกินไปครับครับผมตอนที่เห็นจิ้มจุ่มครั้งแรกอ่ะมันเหมือนมีกังวลว่าเป็นหม้อที่ถูกปั่นแล้วเราจะกินได้ไหมหรืออะไรเนี่ยแต่พอชิมไปคำนึงอ่ะคือโอ้ใช่เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอกินแล้วก็ชอบอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าถ้ามาประเทศไทยอีกรอบก็จะกลับมากินจิ้มจุ่มอีกรอบครับยังไม่น่าจะมีศิลปินไหนเคยกินจิ้มจุ่มมาก่อนนะคะชอบอะไรในจิ้มจุ่มกันบ้างจิ้มจุ่มเราคุณอาทิตย์ซึ่งออกสตาร์บัคส์จิ้มจุ่มเดี๋ยวจะมีอะไรที่ดีกว่าเหรอ일단 국물 국물이 너무 맛있어 진짜 시원하더라고 맑고 시원하고 한국에서는 뭔가 맛볼 수 없는 맛이어서 너무 새로웠고 또 그 담아 먹는 재료들도 다양해가지고 다양했어 재밌었고 본인 원한 대로 이렇게 취향대로 넣을 수 있었던 게 굉장히 매력적이었어 첫 번째는 남수프가 기름이 แล้วก็น้ำใสด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีส่วนอีกเพิ่มเติมก็คือเป็นพวกเนื้อหรือหมูครับผมที่สามารถเราลักหลากหลายและรสชาติได้หรือเราอยากกินอะไรก็สามารถลงไปในหม้อจิ้มจุ่มได้ครับผม그리고그뭔가먹으면먹을수록시간이있을수록더맛있어지는것같아서이게되게좋아요เวลาแบบตอนที่หม้อยังไม่เดือดหรืออะไรเนี่ยแล้วพอกินไปนานๆน้ำซุปก็จะข้นเพราะว่ามาจากเนื้อมันก็จะสกัดจากหมูหรือเนื้อหรืออะไรเนี่ยมันก็จะยิ่งอร่อยไปเรื่อยๆครับผมครั้งแรกที่ได้เจอแฟนๆชาวไทยรู้สึกอย่างไรคะชอบที่เพื่อนได้มานั่งกินอะไรสักอย่างอ๋อ일단은너무호응과응원을많이해주셔가지고진짜깜짝놀랐고진짜뭔가다시또오고싶은느낌그래가지고함성소리가너무컸던것같아요진짜케이크는저카보안답แรกก็คือที่เจอแฟนคลับไทยคือต้อนรับอย่างดีเลยอันดับแรกแล้วก็กีดกันเสียงดังแล้วก็ตั้งแต่ตอนเคคอนนะครับก็คือได้ดีใจมากเลยแฟนคลับเรียกร้องหรือร้องกีดเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยผมดีใจมากเลยครับผม그리고그어제저희가쇼케이스도하고그리고 SF 시네마에서팬미팅도했는데그때저희가무대를할때노래를따라불러주신점이진짜너무인상깊었어요그리고어제晚ครับผมเมื่อวันจันทร์ครับผมก็คือได้มีงานที่เปิดตัวจากที่สยามครับผมก็ได้เปิดตัวแล้วก็ให้แฟนคลับชมแล้วก็มีงานตอนเย็นก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆแฟนมีตเล็กๆครับผมแต่ดีใจที่แฟนคลับร้องเพลงพวกเราได้ทุกเพลงเลยแล้วก็ร้องตามตลอดครับผมดีใจมากเลยครับถ้าสลับร่างกับเมมเบอร์ได้หนึ่งคนจะสลับกับใครและไปทำกิจกรรมอะไรคะทำยังไงเมมเบอร์บูมแบบประสิทธิ์แต่เนี่ยดูคนทำเสร็จครับโอ้ต้องทำต้องทำก็ใช่ไหมใช่ผม승원이와몸을받고싶은데요양래가승원이야왜냐면은저는학교가가고싶습니다양원학연감양원학연저도하나있는데저는경민이형으로되고싶습니다야뺀뺀피경민감경민이형의우월하고엄청난쫙뻗은팔다리와엄청나게좋은비율로한번농구를해보고싶습니다เพราะว่าตัวสูงแล้วก็ทั้งขาทั้งแขนยาวแล้วก็อยากเล่นบาสด้วยครับผมผมก็경민이긴한데ผมก็경민เหมือนกันครับ
저희가 태국에 와서 그 정말 영광스럽게도 엘르 랜 타일랜드에서 화보를 찍었거든요. 근데 역시 기럭지가 정말 네, 남다르더라고요. 그래서 한번 저희 제가 경민이가 된다면 모델을 해보고 싶어요. ครับตัวลีดเดอร์บอกว่าผมอยากเป็นจองมินเพราะว่า เมื่อตอนที่อยู่ประเทศไทยครับผมเราถ่ายแมกกาซีนอยู่ฉบับหนึ่งของเอลเล่ครับผมก็คือได้ถ่ายพวกแมกกาซีนแล้วพอดูรูปอ่ะเขาตัวสูงอะไรเงี้ยก็เลยผมอยากเป็นนายแบบครับผม저는 재윤이로 한번 살아보고 싶네요. 일단 저 동굴 같은 목소리가 그리고 저 목소리로 영어를 하면 정말 멋있거든요. 그래서 또 영어를 잘하고 싶은 마음에 몸만 바꾸면 해보고 싶어요. 목소리도 성대 또한 몸이기 때문에 바뀌거든요. 네. 그래서 리더 ครับเพราะว่าอยากเป็นลีดเดอร์ครับผมเพราะว่าดูเสียงเขาอะคือแบบเข้มแล้วก็ดูหล่ออะไรเนี่ยเพราะว่าแต่ก็เพื่อนๆเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยแค่สลับล่างนี่ไม่ได้แต่เพื่อนๆก็บอกว่าก็เอาเสียงก็เปลี่ยนไปด้วยเลยอะไรเนี่ยก็เลยแบบก็เวลาแบบพูดภาษาอังกฤษเลยเนี่ยมันจะแบบเสียงจะเข้มแล้วแบบดูหล่อนี่ครับผม저도 있어요. 저도 재윤이 형이랑 받고 싶은데 왜냐면 약간 재윤이 형이 가끔씩 말을 할 때 되게 신기한 상상으로 나오는 말들이 있는데 그게 어떻게 해서 나오는 건지 저도 겪어보고 싶어요. 어웨라 재윤이 푸드 아캅 그러니까 미 짓다나간 แบบ 익비티능 ที่ แบบ 푸드 ออก 마 아티바이 แต่ ไม่ รู้ ว่า재윤이 아 เขา 키드 아라이 유 ที่ มัน 미 짓다나간 아라이 ขนาด 니 อะไร เงี้ย ครับ 저는 윤성이 형과 ครับเปลี่ยนเป็นยืนซองครับจิตที่จะอันนั้นเทนชั่นกับเอเนอร์จีครับผมก็เอ่อต้องการมันกับเอเนอร์จีตลอดเวลากระตือรือร้นตลอดเวลาก็เลยอยากรู้ว่าพลังเขาอ่ะมาจากไหนกันแน่ เพราะว่ามีพลังเอเนอร์จีตลอดเวลากระตือรือร้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมจริงๆผมชอบเป็นเฮมินยองครับเพราะว่าอยากเป็นเฮมินเพราะว่าตัวสูงแล้วก็ ตัวผมตัวเล็กไปหน่อยแต่คืออยากหล่ออยากสูงครับผมหน้าตาดีด้วยแล้วมีเสน่ห์ครับผมครับเพิ่มขาบันเกิดของคุณเฮมินไปเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะได้ทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ일단 저희 생일 때는 스케줄이 있어서 생일 당일에는 막 저희가 막 즐기고 그러진 못했는데요. 그 전날이나 그 다음날에 막 다른 관계자분들도 그렇고 저희 멤버들도 그렇고 그리고 태국에 와서까지 많은 축하를 받아서 너무 즐겁게 보냈습니다. 그리고 요 태국에 와서도 당장 어제도 팬분들께 많이 축하를 받아가지고 이번 생일이 아주 뜻깊게 남지 않았나 싶습니다. เมื่อวันที่16มีนาครับผมเป็นน้องวันเกิดน้องเฮมินนะครับก็คือจำได้ว่าวันนั้นอ่ะคือเป็นวันที่จะต้องมาไทยด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเหมือนคุยกันแล้วก็มาอยู่กับเพื่อนๆนะครับก็เลยใช้ชีวิตตรงนั้นในวันเกิดวันนั้นแต่เมื่อวานจันนะครับที่มีแฟนมีตก็น้องแฟนคลับชาวไทยอ่ะครับเขาได้เหมือนแสดงความยินดีในวันเกิดให้ด้วยก็เลยดีใจมากเลยครับผม ครับอันดับแรกนะครับที่ดีใจก็คือได้ขึ้นเวทีเคคอนเวทีใหญ่แล้วก็ในแสดงที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือถ่ายแมกกาซีนเอลเล่ครับผมก็เลยได้ดีใจมากในตอนนี้ครับก็ตัว
어제 저희 SF시네마에서도 영화관에서 이렇게 저희의 영상을 보니까 심지어 팬분들과 같이 너무 신기하고 좀 색다른 경험이어서 너무 좋았었던 것 같습니다. ครับก็เมื่อวันจันทร์ครับผมก็คือได้มีแฟนมีตเล็กจาก SF Cinema Central Bird นะครับก็ได้ชมวิดีโอมิวสิกวิดีโอกับแฟนคลับก็เลยดีใจมากครับผม 저는 저희 태국 팬분들과 했던 쇼케이스가 제 기억에 나는데요. 물론 저희는 한국에서 쇼케이스 이미 했었지만 태국 분들이랑 다시 태국 분들과 처음 같이 시작하는 느낌이 들어서 뭔가 더 약간 이제 같이 함께하는 느낌이 드는 것 같아서 되게 좋았던 것 같습니다. ก็คือเป็นโชว์เคสนะครับเป็นโชว์เคสแรกๆที่จัดที่ต่างประเทศเพราะว่าพวกเราได้จัดโชว์เคสที่ประเทศเกาหลีไปแล้วแต่พอออกมาต่างประเทศยิ่งเป็นประเทศไทยนะครับก็ได้เสียงแฟนคลับชาวไทย그리고 어제 저희가 태국 방송국도 갔었거든요. 그 워크포인트 방송국에 갔었는데 또 한국의 방송국이랑은 되게 색다른 느낌이고 또 새로운 MC분들이랑 같이 방송을 찍을 수 있어서 너무 재밌던 경험이었던 것 같습니다. ครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือไปรายการของWorkPointมาครับผมก็ซึ่งได้ดีใจมากได้เจอ MC อีกท่านนึงหรืออีกคนนึงแล้วพอมันมีเกาหลีก็มีของนักข่าวหรือเป็นช่องของที่เกาหลีอยู่แล้วแต่มันก็จะเหมือนคนละรูปแบบกันอะไรเงี้ยก็เลยได้เยี่ยมของทางฝั่งประเทศไทยด้วยแหละครับก็เลยดีใจมากครับฝากอะไรถึงแฟนชาวไทยหน่อยนะคะซึ่งเป็นใจให้ต้องฝากอีกแล้วเนาะอ๋อ일단 아까도 말했는데 저희가 태국 처음 왔을 때부터 너무너무 환한 미소를 저희를 반겨주셔서 너무너무 감사드리고요. 정말 저희가 한 5일? 6일 정도 있었는데 2-3일 정도로밖에 안 느껴질 정도로 정말 매 순간, 매 무대, 그리고 매 이런 스케줄이 너무너무 재밌었어서 꼭 기회가 된다면 태국에 다시 방문해서 한 두세 달 있고 싶을 정도로 너무너무 재밌었다고 말씀드리고 싶고 태국 팬분들께 저희 보러 와주셔서 너무너무 감사드리고 그리고 저희 첫 번째 앨범 에이턴 라이즈 많은 많은 관심과 사랑 주셔서 너무 감사드린다고 말씀드리고 싶습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. ก็คืออยากจะขอบคุณแฟนคลับเรื่องความรอยยิ้มให้กับเขาทุกรอยยิ้มแล้วก็ตั้งแต่อยู่ประเทศไทยครับผมใช้เวลาตอนนี้อยู่มา5-6วันแล้วเหมือนอยู่แค่แบบระยะสั้นเหมือนอยู่แค่วัน2วันเองครับผมแล้วก็ด้วยการที่ตัวเองแสดงขึ้นเวทีใหญ่ของ K-Con แล้วก็ไปเยี่ยมตารางงานของตัวเองไปหาสื่อไปทำตารางงานโชว์เคสเล็กๆแล้วก็แฟนมีตนิดๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันใช้เวลาเหมือนอยู่มาแค่2-3วันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกแฟนคลับชาวไทยแล้วก็ฝากผม ฝากผลงานอัลบั้มAtherlightด้วยนะครับเป็นมินิอัลบั้มของพวกเราเองครับผมแล้วก็ฝากผลงานชิ้นนี้ให้กับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ